นโยบายการสร้างรายได้ติดมากที่สุดนะคะครูจะบอกเลยนะว่านโยบายการสร้างรายได้ของ Facebook นะคะสิ่งที่คุณควรที่จะต้องเรียนรู้กับมันก็คือคำว่าวิดีโอคงที่อันแรกเลยนะวิดีโอคงที่หมายถึงว่าบางคนเนี่ยเอาภาพนิ่งอะเอาภาพนิ่งอะไปทำวิดีโอหลายคนจะบอกครูป้อมว่าก็ Facebook เชิญมาแล้วแบบให้ทำเราต้องอ่านข้อนี้นโยบายการสร้างรายได้คือภาพปกติ1ภาพนิ่งๆไม่มีการขยับหรือไหวติงอะไรอะเขาเรียกว่าวิดีโอคงที่วิดีโอคงที่นะคะไม่มีอะไรขยับข้อนี้จะโดนเยอะเหมือนกันเพราะว่าความไม่รู้เขาบอกให้ทำวิดีโออะครูก็เลยลงไปเสร็จปุ๊บก็ใส่เพลงด้วยทีนี้เรียบร้อยติดนโยบายแน่นอนนะคะอันต่อไปคือโพภาพนิ่งโพภาพนิ่งคือขึ้นภาพไป1ภาพแล้วก็ถามว่ากอไก่หรือขอไข่เลือกอันไหนดีคะเลือกอันที่1หรืออันที่2แบบนี้ไม่ได้นะคะต่อไปคือสไลด์โชว์รูปภาพเอาภาพหลายๆอย่างอะมาแบบสไลด์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเสียงภาพโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆเลยอะค่ะไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงภาพอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ต่อไปคำว่าวิดีโอวนซ้ำค่ะวิดีโอวนซ้ำหมายถึงว่าคุณเอาวิดีโอนั้นน่ะมีความยาวประมาณ5วิอ่ะแล้วคุณกดคำว่าหลายรายการน่ะก็คือเอา5วินั่นแหละแต่ต่อกัน5วิ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 เป็นรวมเป็นวิดีโอเดียวอ่ะไม่ได้คุณจะต้องถ้ามี5วิคุณก็ขึ้น5วิไปอันเดียวใครจะดูวนช่างเขาแต่เราอย่าไปตัดต่อให้มันวนเองแล้วก็ไปลงตัดต่อข้อความนะคะตัดต่อข้อความก็คือว่าเป็นภาพนิ่งแล้วเอาข้อความไปแปะปึ้งอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆแบ็คกราวด์ด้านหลังต้องขยับมันถึงจะได้โอเคไหมโฆษณาใน Facebook มันจะเป็นแบบนี้การสร้างรายได้นะคะนโยบายการสร้างรายได้ของ Facebook มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปคือโฆษณาแบบฝังใครที่ทำวิดีโอขึ้นมาแล้วก็แปะโฆษณาฝังเลยคือแถบด้านบนแถบด้านล่างมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งเขาเรียกอะไรอะไลน์แอดเบอร์โทรหรือแบบโจงแจ้งเลยอะให้เขาเห็นนะอะต่อไปก็คือพวกพฤติกรรมต้องห้ามต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล่อให้มีส่วนร่วมนะคะก็คือแบบว่าให้เขาคลิกลิงก์อย่างเงี้ยกระตุ้นให้เขาคลิกอะคือคำพูดของเราเขารู้ไหมเขารู้เสียงเขาอ่าน AI อ่านเสียงเรา AI อ่านภาพเรา AI อ่านข้อความเราที่เราทำขึ้นไปได้ถ้าเกิดในเป็นกรณีที่แบบว่าล่อให้เขามากดล่อให้เขามามีส่วนร่วมอย่างเงี้ยคือ Facebook เขาเซนซิทีฟฉะนั้นแล้วอย่าเลยประเด็นทางสังคมไม่ได้ค่ะอย่าไปถกไปเถียงประเด็นทางสังคมคุณจะติดในเรื่องของนโยบายการสร้างรายได้ของ Facebook ต่อไปความขัดแย้งหรือโศกนาฏกรรมนะคะความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ทางร่างกายอะไรพวกนี้ค่ะพวกการบาดเจ็บหรือความบกพร่องทางจิตใจทารุณกรรมทางร่างกายอะไรพวกนี้อย่าให้มีขึ้นไปในวิดีโอเราเด็ดขาดนะต่อไปค่ะเขาเรียกว่ากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเนี่ยทำร้ายร่างกายการหรือการไปข่มขู่เขาแซวเพื่อนเฉยๆว่าแซวกันเล่นน่ะกลับกลายเป็นว่าเขาโดนกรณีนโยบายกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือว่าเป็นกรณีข่มขู่